สวัสดีครับพบกับผม DIY by myhomemac.com วันนี้นะครับเช่นเคยนะครับผมก็จะมานำเสนอไอเดียนะครับการทำชั้นวางของแบบง่ายๆน่ารักๆ นะครับโดยการใช้วัสดุนะครับไม่กี่ชิ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องทำง่ายๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูเลยว่าอุปกรณ์แล้วก็วัสดุที่เราต้องใช้วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็จะนำไม้นะครับอันนี้เป็นไม้แดงนะครับขนาดความกว้างยาวก็ประมาณ25คูณ40เซนติเมตรนะครับจำนวน2แผ่นนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยผมก็จะนำไม้นะครับมาเขียนแบบไปแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบเป็นรูปทรงภูเขานะครับครับต่อไปผมก็จะนำไม้นะครับแบบที่เราวาดแล้วนะครับโดยที่วันนี้พระเอกของงานเลยครับเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยนะครับที่เราต้องใช้วันนี้ก็คือเลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวไปลงมือตัดกันเลยนะครับตัดตามรูปแบบครับหลังจากที่เราใช้เลื่อยฉลุตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นรูปทรงนี้นะครับเป็นรูปทรงภูเขานะครับมองให้เป็นภูเขานะครับมันก็จะเป็นภูเขานะครับต่อไปก็เก็บงานด้วยกระดาษทรายนะครับสำหรับขัดไม้นะครับเก็บเสี้ยนนะครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราตัดได้เป็นรูปทรงภูเขาเสร็จแล้วนะครับสำหรับไม้อีกแผ่นที่เป็นฐานของชั้นนะครับเราก็จะเจาะรูนำร่องนะครับก่อนทำการประกอบเข้าด้วยกันนะครับผมก็เจาะไว้ทั้งหมด3รูนะครับตำแหน่งเช่นกันครับไม้ที่เป็นรูปทรงภูเขาครับเราก็เจาะด้านล่างครับเจาะน้ำร่องเหมือนกันเป็น3รูนะครับขนาดให้เท่าๆกันแบบนี้นะครับเรื่อยๆจะมาประกอบแบบนี้ต่อไปนะครับผมก็จะไขเข้าไปด้วยกันอย่างนี้นะครับครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะนำอันนี้เป็นขารับชั้นนะครับแบบสำเร็จรูปนะครับก็มาประกอบเข้าด้วยกันเลยนะครับเช่นเคยนะครับก่อนจะเจาะนะครับเราก็ต้องเจาะน้ำร่องก่อนนะครับก่อนทำการประกอบนะครับม้าจะได้ไม่แตกนะครับเอามาดูกันครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับออกมาก็เป็นชั้นวางของที่เป็นรูปทรงภูเขานะครับก็น่ารักนะครับครับสำหรับเศษไม้ที่เราตัดแล้วนะครับเหลือๆก็อย่าทิ้งนะครับแล้วก็มาตัดเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเป็นบ้านน่ารักนะครับนะครับไว้ประดับคู่กับชั้นวางของเก๋ๆแบบนี้นะครับนี่อย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอดีๆกับผม DIY by myhomemac.com และนิตยสาร myhome วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับต้องไปหาข้าวพักมาวางลงทาง